ฝ่ายการทหารฝ่ายการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าข่าวเรื่องการถล่มจะเบาบางลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงไปเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นและอาจจะขยายวงไปอีกบางประเทศใกล้ๆเคียงด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเป็นอะไรที่เรามั่นใจว่าคงจะเลวร้ายลงไปนะครับนี่ขนาดเรียกว่ายังไม่มีเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเลยซึ่งมีข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอีก 2-3 วันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกเถอะบอกไปที่ญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ที่นั่นแรงงานว่ากลับมาเถอะถ้าเกิดกลับมาขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วการกลับเข้ามาก็จะลำบากเรื่องของการเดินทางเข้ามาสู่ศูนย์อพยพแล้วก็เพื่อที่จะไปสนามบินก็จะลำบากขึ้นอีกนะครับอันนี้รัฐบาลเห็นตรงกันนะครับว่าต้องเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องพูดแล้วก็ต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้ทราบนะครับ